เก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I can speak English podcast สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ I can speak English podcast กับอาจารย์พี่มาตูครับทางช่องมาตูริมอนครับรายการที่จะช่วยให้ทุกท่านได้ฝึกภาษาอังกฤษและทำให้ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้ครับฉะนั้นการติดตามรายการต่างๆทั้งรายการนี้ทั้งรายการอื่นๆทั้งช่องทางอื่นๆแล้วก็สื่อต่างๆที่โรงเรียนนอกโรงเรียนที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นช่วยได้ทั้งนั้นเลยนะครับแค่ทุกท่านตั้งใจฝึกฝนสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่หยุดนะครับก็จะถึงความฝันวันหนึ่งนะแล้วก็วันนี้ครับ EP 6แล้วนะครับ EP นี้เราก็จะมาชวนใครสักอย่างทำอะไรนะครับวิธีการชวนก็จะมาแนะนำเทคนิคการชวนแบบง่ายๆครับซึ่งเราจะใช้คำที่เราใช้อยู่แล้วเป็นประจำบ่อยมากเลยเราจะเห็นคำนี้บ่อยมากคือคำว่า let's go นะครับคำว่า let's go ออกเสียงครับ let's go let's go let's go very good เช่นเราต้องการชวนให้ใครสักคนไปไหนสักแห่งหนึ่งตัวอย่างไปตลาดนะครับ let's go to market to the market ก็ได้นะครับ let's go to the marketLet's go to the market. Let's go to the market. ถ้าต่อไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็น Let's go to the supermarket. 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 Very good นะครับชวนเพื่อนไปเรียนครับชวนกันไปเรียนนะฮะ Let's go to the class. Let's go to class ก็ได้ครับเอาแบบสั้นก็ได้นะจะได้คุ้นๆคล่องๆง่ายๆ Let's go to classLet's go to class. Let's go to class. ชวนไปห้องสมุดเอาหลายๆตัวอย่างมานะฮะจะได้เก่งๆคล่องๆ Let's go to the library. Let's go to the library. Let's go to the library. นี่คือชวนไปห้องสมุดยังมีต่อครับพิเศษเลยอันนี้นะครับชวนไปกินข้าวเที่ยงนะครับสามารถใช้ได้2แบบครับสามารถใช้คำว่า Let's go to lunchLet's go for lunch ใช้ to lunch ก็ได้ for lunch ก็ได้นะครับลองดูเนาะเอา to 3รอบ for 3รอบครับ Let's go to lunch Let's go to lunch Let's go to lunch for ครับ Let's go for lunch Let's go for lunch Let's go for lunch นี่ก็เอาไปใช้ในการชวนเพื่อนไปกินข้าวเที่ยงเลิกงานเสร็จหรือเรียนเสร็จกำลังจะไปกินข้าวเที่ยงกันก็ใช้คำนี้หรือถ้าเป็นมื้อเย็นก็คำว่า dinner dinner นะครับลองดูครับ let's go to dinner let's go to dinner let's go to dinner for นะลอง for ดู let's go for dinner let's go for dinner let's go for dinner นี่คือการชวนนะครับจะชวนไปไหนเช่นไปที่ทะเล let's go to the beach let's go to the partyLet's go to ก็ใช้อันไหนก็ได้นะครับใช้ let's go to ซึ่งคำว่า let's go นี้ก็คือประกอบด้วยเราและคนอื่นๆประกอบด้วยหลายๆคนนะครับที่จะชวนกันไปเพราะว่า apostrophe s ย่อมาจาก us หรือ us ซึ่งแปลว่าพวกเราฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองฝึกไปใช้ดูตอนหลังจากนี้ดูเจ็ดดูเสร็จเนี่ยจบแล้วเนี่ยนัดแนะกับเพื่อนๆเลยว่าฉันจะชวนเธอฉันจะใช้คำนี้นะเช่นบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวต้องไปก่อนไปกินข้าวเที่ยงฉันจะชวนเธอว่า let's go to lunch ซึ่งเธอก็ yes หรือ no หรือ okay หรืออือหือพยักหน้าหรือยิ้มหรืออะไรก็ได้แล้วก็ไปกินข้าวกันนะครับอย่าลืมเอาไปใช้สำคัญมากของการฝึกภาษาอังกฤษรายการนี้จัดมาเพื่อทุกท่านได้ใช้จริงๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยฝึกไปเลยนะครับแล้วก็ฝึกไปแล้วมีผลอย่างไรเอามาเล่าให้ฟังอยากให้เพิ่มอะไรอยากให้ลดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการ I Can Speak English กับผมอาจารย์พี่มาตูถามาตูเรมอนวันนี้สวัสดีครับเก่งภาษาอังกฤษเป็นไปได้ภาษาอังกฤษฝึกได้ใครๆก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ I Can Speak English Podcast